โอเคเอาล่ะทุกคนวันนี้เราก็ยังกับรายการยามิโตะสตูดิโอเนาะส่วนคอนเทนต์วันนี้ก็จะเป็นการโจมตี Exco of War ผลแห่งความอมตะเนาะก็จะเป็นระดับ4โอเคจะตีระดับ4กันคือทั้งหมดมันเป็นระดับ4ผมจำไม่ได้ละเดี๋ยวขอเช็คก่อนดิแล้วป้ามันเป็นระดับ4หมดป่ะทุกอันเลยวะผมเขียนหน้าปกคลิปตัวเนี่ยเป็นระดับ5หมดเลยผมลืมดูว่าอ๋อขี้เกียจย้อนกลับไปดูอ่ะเดี๋ยวค่อยเช็คแล้วกันแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อระดับ5ผมยังตีไม่ได้อาจจะต้องไปเปลี่ยนเป็นระดับ4แทนนะก็เขาท้าทายได้ส่วนเซตนี้ก็จะไม่ได้เอาอันนี้ไปจริงอยากให้เอาสนับสนุนเป็นเซเล่ไปเนาะแต่เอาเบสมาแล้วมีได้เมทหลักแล้วเอาตัวซับเสริมดีกว่าอ่ะเอาไปอันนี้ก็เอาผมแนะนำให้เน้นตัวละครที่ตีหมู่ได้เนาะเอาไปลงอันเนี้ยเอาเวลไปทำสโลว์ให้ก็ได้แต่เวลผมไม่ได้มีของเพราะฉะนั้นที่ผมจะแนะนำจริงๆเลยคือน้องคนนี้ครับพอมอนตัวนี้จะตีหมู่เยอะนะแล้วเธอส่วนได้นะเธอจะคอยแทงแบ่งดาเมจให้นะเพราะว่าไอเนี่ยแรงมันวิว75เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วส่วนตำแหน่งการยืนผมอยากให้สลับกับเซเล่แล้วกันอยู่ติดเบสไว้มันจะอยู่ในตำแหน่งตัวที่3เหมือนกันจากแต่ละฝั่งเนาะมันจะได้ไม่เป็นเป้าเพราะยังไงธาตุหลักก็ครบแล้วอันนี้ก็เอามาเป็นตัวเสริมก็ไม่ได้ซับใครตรงๆแค่มาแบ่งดาเมจกับเบสเฉยๆมาจริงๆคือผมจำไม่ได้ว่าอีกตัวผมนอกใครมาโอ้ยนี่ไงยิงเลยลูกพอดีมากมาเจสจะเป็นล็อกมาน่าจะใช้อันติก่อนไม่นะลืมอีกแล้วมีนาวมาเนโกอินเทนชิโอซาซุเคนโอโนเรโอทอคิฮานะซันโกโยโดไปเลยอินเนโมตะเก็บไปพวกดอกไม้แต้มนั้นคืนมาฮึยูกิโอทาซานะกะคาเคเรโรทำได้เหมือนได้ 2,000 กว่าๆนี่บับเลือดมา 8% ทีมาทีกลับไม่โกงผ่านไปสูงๆโมริอากัตเตอร์จังอินเนมาแล้วก็อันนี้ขึ้นมาซะแล้วก็หวังว่าจะติดพี่เข้าด้วยก็ได้อินเนที่บล็อกยิงซ้ำไว้แหมเพราะว่าโอเคก็แตกเป็นไงอันนี้ค่อนข้างเบาเบสค่อนข้างเบาไม่มีใครทำดาเมจให้คาราลามะมีหน้ามาไว้คาราร้องเรียกพ่อหน่อยสิมดตะไปเลยอย่าหยุดไม่ต้องรอมันตื่นมาก่อนจริงเอาเอสตามาน่าจะดีกว่านู้นแต่เอสตามันเวล10เนี่ยเขามาโดนตัดตายแบบโดนท่ากวาดลานฆ่าตายขึ้นมาไม่หาอ๋อผมรู้แล้วตอนแรกผมเอาอะไรมาตอนแรกผมจะเซมโปมาจะแต้มสกิลกันเยอะหน่อยแต่ละตัวแต่จะถือว่าทำดาเมจได้ดีก็เอาเซมโปมาแค้นตีเลยเหรอเลือด 6% เองนะ 6% ธรรมดาก็ตายนี่เนี่ยแต่มันต้องจบแบบยุ่งเฟี้ยวเสียว่ามันจะตายนี่สิมาเบสเอาไว้อีนี่เพื่อโดนจำกัดเลือดอีกแล้วไปอีนี่แล้วก็ปกติตามด้วยมันไม่มีบัฟอะไรอยู่นะมันมีแค่อันนี้โอ้ยตัวละครฉันอีนี่ยิงเบสดีเฮ้ยเจ้าพวกนี้จัดการมันซะอันหนึ่งนี่เล่นระเบิดอีกแล้ว
คาร่ายิงสวนดุดเลือดด้วยโอ้ยเจ็บเจ็บกับพุทธโคตรไม่ได้ไม่น่าใช้นี่เบรกก่อนคิดเลยอยู่พ่อหนุ่มจะหิวเบามากเลยขอนี่กันไปเลยคาร่านี่หยุดกี่เทิร์นนะจะไม่ได้ละปัดไปให้หมดอยู่มาขอให้ปอดบวมมันหายไปซะโอ้ยมันไม่นับโดนดาเมจมาโอ้เกียดแล้วนะจะรู้สึกเกียดเล่นแล้วน่าคาร่ามาเลยน่าจะเซมโปมาเทียนเซมโปมันแรงเซมโปมันใส่เปลืองมาตามาไม่ใช่เลยโมจะไซริงไปงานมุนซีเอื้อตายฮะยินดีเป็นไรเออไม่มีแซมใช้อันนี้ไปกินมาที่นี่เป็นสุดท้ายเซอร์โวจะตายฉากนี้ไปเนี่ยเริ่มมีฟันสามเนี่ยปาดไปกินเซอร์โวเกือบตายอ่ะเซอร์โวเกือบตุยมาไปลูกในก่อนแซมสกิลมาให้ฉันเออนี่แหละดีมากมาเบียดโดนผับแม่งให้หมดเลยเมื่อกี้ทำอะไรไว้ทำอะไรไว้อยากได้อัตราอยากได้ฟื้นฟูพลังงานโอ้ยเจ็บโอ้ยโดนกันหมดเกือบตายคาร่าดุดเลือดเป็นลิงคาร่านะโอ้โหโลชาอยู่นู่นโลชาไม่น่าฮิวคาร่าได้ตะปักอันนี้ให้ได้เรื่องอะไรมาดุดเลือดให้ทีมซะพอพวกนั้นไม่แพ้ก็มานั่งตีตัวหลังโอ้ยเจ็บโอ้ยมีเลือด 1,500 เองเจ้านี่เอื้อเล็งเซอร์โวอีกแล้วเลือดต้องหาทางทางเพื่อให้ได้เลือดเกิน 5ทีขาดรอดสูงอีนี่ปลูกต้นไม้อีกแล้วเจ้าพวกนี้มันไม่หยุดนี่อะไรอะไรของแม่งวะไปเอานี่ไปกินที่เป็นเปอร์เซ็นต์จะแรงพอไหนดูดิไม่พอถ้าจะแรงกว่านี้ต้องเอาเป็นไอ้คืออะไรลึกต้องเอาเป็นอันนั้นมาเซมโปมาช่วยทำดาเมจดอทเพิ่มให้กับพวกดอกไม้ข้างๆจะได้เล่นง่ายมาจบด้วยเซอร์วอลแม่ลักไปมีอวีดีแล้วดิเฟนโอตุเลตหนักกว่าเดิมเออทำไมมันแย่ขนาดนี้ทุกคนออกไปแค่เบสนะจากสภาพแบบนี้แล้วโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้แหละเนาะบ๊ายบาย